สนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างคุณผู้ชมกำลังสนุกสนานกับการชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กับคุณฟิล์มรัฐภูมินะเมื่อครู่นี้เราพูดกันไปเยอะแล้วนะแต่มหากาพย์เรื่องนี้มันก็ยังไม่จบถ้าสมมติเราจะใช้คำพูดคำหนึ่งกับสิ่งที่ฟิล์มเดินผ่านมาด้วยความอดทนกับระยะเวลาหนึ่งว่าการเวลาพิสูจน์ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเธอยอมรับคำพูดคำนี้ไหมยอมรับครับเหรอเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ผ่านมามันพิสูจน์อะไรในตัวเธอบ้างเยอะนะครับเยอะเช่นอย่างน้อยก็ทุกคนก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็อยู่ด้วยเวลาบางทีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดตอนนั้นไม่ได้ก็ต้องให้เวลาพูดแทนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้คำนี้เก๋เนาะครับถ้าพูดตอนนั้นไม่ได้ต้องให้เวลาพูดแทนครับผมยังโชคดีนะที่เธอยังมีคำว่าเวลาให้เธอพูดถูกต้องครับถูกต้องถ้าณวันนั้นเธอไม่มีเวลาเหลืออยู่เลยเธอคงดาวดิ้นใช่เพราะว่าจริงแล้วหลักๆก็ต้องอยู่ยืนพื้นในความถูกต้องนะครับแล้วก็ยืนพื้นด้วยความจริงเวลาถึงจะพูดแทนได้ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะถามนะคะฟิล์มยอมรับไหมว่าณเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของฟิล์มรัฐภูมิผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันข้างหน้าเนี่ยผมจะเจอกับอะไรอีกนะครับโอ้คุณพระคุณเจ้ายังคิดอีกหรอครับว่าจะเจออีกก็ผมก็คือมนุษย์คนหนึ่งครับผมก็คือคนๆหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากที่คนเราจะเจอปัญหานะครับมันผมว่าผมอาจจะน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตผมจะเจอกับอะไรอีกแล้วผมก็ไม่เคยกลัวเลยกับทุกๆปัญหานะครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมมีแนวทางที่จะใช้ชีวิตแล้วก็จะเดินมันเป็นยังไงนะครับผมรู้ผมจะทำเพื่อใครผมรู้ผมจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมทำเพื่อครอบครัวผมหรือว่าเคารพในหน้าที่การงานผมมีหนทางแล้วก็มีแนวทางที่แน่วแน่ครับคือผมก็เลยบอกว่าผมไม่เคยกลัวกับปัญหาเลยเพราะปัญหามันเป็นเครื่องที่จะพิสูจน์เราไปเรื่อยๆนะครับผมว่าถ้ามนุษย์เราไม่เจอกับปัญหามันไม่น่าจะเป็นมนุษย์ที่เพอร์เฟคครับทีนี้น้องฟิล์มจ้ะบังเอิญเธอชื่อฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ครับถ้าเป็นในเฟอในฟ้าในอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ในฟิล์มเนี่ยทำระยำตำบอลซะเยอะแยะขนาดไหนก็คงไม่เป็นข่าวครับฟิล์มคิดไหมว่าทำไมการมีชื่อเสียงของฟิล์มมันช่างเป็นอันตรายต่อชีวิตเธอซะเหลือเกินผมว่าผมอยากขอบคุณชื่อเสียงของฟิล์มนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมองว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่ดากสองคมเลยครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าผมไม่เป็นฟิล์มรัฐภูมิวันนี้เวลาผมไปช่วยงานการกุศลมันก็จะไม่มีใครมาสนับสนุนไม่มีใครมาช่วยเวลาผมระดมทุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผมทำแฮปปี้แท็กโครงการโลกมันก็จะไม่มีใครมาสนับสนุนผมหรือเวลาผมเดินเข้าไปสมัครก็ผมอยากจะทำโครงการที่เป็นอาสาสมัครที่จะช่วยโลกเนี่ยเขาคงไม่ต้อนรับผมเพราะผมเป็นนายอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยผมเอาจุดเหล่านี้ครับมาช่วยสังคมและคืนกลับหาสังคมนะครับแล้วผมคิดว่าผมขอบคุณมากที่ทุกคนทำให้ผมเป็นฟิล์มรัฐภูมิแบบนี้น้องฟิล์มอันนี้สมมุติว่าถ้าอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานในสื่อมันเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะฉกฉวยโอกาสกับการเขียนข่าวของฟิล์มทำให้รายการทีวีของเรียนมีคนดูหนังสือพิมพ์ทุกฉบับขายดิบขายดีรายการวิทยุเอาไปพูดกับมิจบเรียกว่าเรื่องอื่นๆดับดาวดิ้นจมธรณีไปนอกจากเรื่องของฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้พูดกันวันเดียวมันพูดกันจนกระทั่งเรียนบอกคำเดียวว่าหลายคนบอกโอ้กูจะอ้วกว่าฟังแม่งทุกวันเรื่องนี้น้องฟิล์มมีความคิดยังไงคะกับสื่อที่เขาเอาไปเล่นจนกระทั่งและยิ่งกว่าโจ๊กอีกค่ะก็อันนี้เนี่ยต้องอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะครับแนะนำลูกหลานของท่านให้มีวิจารณญาณในการชมในการฟังในการรับสื่อต่างๆเพราะว่าเราห้ามไม่ได้หรอกครับว่าเขาจะไปทำอะไรแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยต้องคอยสอนต้องคอยแนะนำว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่านี่คือสิ่งที่ดีเราต้องแยกแยะให้กับเขาด้วยนะครับแต่ในมุมของผมเนี่ยคือเขาจะเขียนยังไงผมไม่สามารถห้ามได้นะครับแต่พี่ๆนักข่าวก็มีส่วนดีอยู่เยอะครับที่มีจรรยาบรรณนะครับผมก็เลือกมองแต่สิ่งที่ท่านใดสักคนหนึ่งที่มีจรรยาบรรณในการเขียนข่าวที่ดีและข่าวที่มันอ่านแล้วมันได้ประโยชน์กับสังคมและได้ประโยชน์กับข้อมูลที่ทุกคนต้องการเพราะว่า
ถ้าว่าผมมัวแต่ไปหาอ่านข่าวทุกอย่างที่มันไปไม่หมดนะครับผมคงกระโดดตึกตายหรือผูกคอตายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ผมก็พยายามเลือกรับสื่อรับชมผมพยายามบอกกับทุกคนว่าคือมุมมองในบ้านเรานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเนี่ยชอบอะไรที่อาจจะเกินจริงบ้างนะครับหรือว่าแต่งนิดๆมันถึงจะสนุกเมาได้มันมากๆมันถึงจะน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณด้วยว่าผู้ปกครองหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดยังไงแต่ทุกเรื่องก็เอามาสอนได้หมดเอามาเป็นแบบอย่างได้หมดน้องฟิล์มคะในวันที่น้องฟิล์มกำลังมีเรื่องมีราวนั้นอ่ะมันมีนักข่าวบางกลุ่มครับที่เขาไม่ได้กำลังนำเสนอความจริงอาจารย์นิสสันไม่ได้พูดว่ามีนักข่าวคนนั้นคือใครแต่เขาก็เขียนโจมตีแล้วก็ด่าทอว่าร้ายซึ่งคนคนนั้นที่เขียนข่าวในวันเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นพี่ๆนักข่าวที่เธอเคารพนับถือเธอเกิดความรู้สึกยังไงกับการที่เขาไปเขียนในมุมตรงกันข้ามกับความเป็นจริงครับแล้วเธอรู้อยู่แก่ใจก็จะเสียใจไหมเสียใจนะครับแต่ว่าเราก็ห้ามอะไรไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเขียนอาจจะทำให้เขานำรายได้ตรงนั้นมาเลี้ยงครอบครัวเขามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาหรือว่ามาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นคือผมก็ไม่ได้ห้ามผมรู้สึกดีใจกับเขาด้วยซ้ำว่าผมเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เขาโด่งดังขึ้นทำให้เขามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นทำให้เขาถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นผมก็ดีใจกับเขาครับแต่ว่าจะไปห้ามคงไม่ไหวครับฟิล์มอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาก็ไม่อยู่ที่ RS เลยใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่ที่อื่นมาก่อนใช่ครับแต่มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดกี่ปีแล้วอยู่ RS 10ปีแล้วครับแล้วทั้งหมดที่ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงก่อน RS อีกรวมทั้งหมดเป็นกี่ปี13เกือบ14ครับ13 14ปีพูดง่ายๆว่าอาจจะโตมาจากที่เกิดจากที่อื่นแต่โตเป็นตัวเป็นตนและมีความมั่นคงจนลงรากแก้วได้ก็ที่บริษัทของเรา RSฟิล์มผ่านประสบการณ์หลายอย่างมาเยอะมากอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฟิล์มประสบความสำเร็จแล้วก้าวมาได้เกิน10ปีอะไรคือสิ่งที่ฟิล์มยึดเหนี่ยวอยู่หนึ่งเลยคือความเป็นตัวตนของผมนะครับแล้วก็ความจริงใจนะครับการที่รักในอาชีพที่ผมเลือกนะครับมีสัมมาคารวะนะครับรู้บุญคุณคนแล้วก็รักในสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบมาให้ผมทำนะครับผมว่ามันประมาณนี้ฮะก็เยอะนะเอาล่ะคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตคงไม่ได้ยึดเพียงข้อใดข้อหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความมีตัวตนของตนเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าตัวตนของเขาจะเป็นคนที่มีความจริงใจเป็นคนที่รักหน้าที่เป็นคนที่มีสัมมาคารวะและที่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมเขายึดมั่นและรักในอาชีพของการเป็นศิลปินของเขาจริงๆปิดเบรกช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันต่อนะครับขอขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างครับสนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่าง